านทุกคนนะคะชั่วโมงนี้คุณครูมีเกมนักเรียนเล่นนักเรียนอยากเล่นเกมไหมคะอยากถ้าอยากกติกาในการเล่นเกมทุกครั้งนักเรียนจะต้องทำไมคะ1เสียงดังไหมไม่เสียงดังนักเรียนต้องส่งตัวแทนนะคะไม่ใช่มาพร้อมกันทั้งกลุ่มเลยถ้าเกิดใครที่ตอบได้เนี่ยข้อหนึ่งเราจะให้คะแนนเท่าไหร่คะ10คะแนน10คะแนนดีไหมดีเอาไปดูพร้อมกันเลยครูให้ทำอะไรกลุ่มไหนจะตอบกติกาต้องทำอะไรก่อนยกมือยกมือก่อนนะคะยกมือก่อนคุณครูให้ทำอะไรจะทำอะไรคะเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต้องเติมคำในช่องว่างให้เป็นบทร้อยกรองนะคะไม่ใช่ร้อยแก้วเดี๋ยวนักเรียนก็จะเห็นแล้วบอกด้วยว่าเป็นอะไรถ้าเติมเรียบร้อยแล้วแล้วบอกด้วยว่าเป็นบทร้อยกรองประเภทใดไหวไหมไหวไหวกลุ่มไหนไหวกลุ่มนั้นยกมือก่อนจะได้สิทธิ์ในการตอบก่อนอ่านสิคะชีวิตมันลุ้นวุ่นวายเรื่องราวบางอย่างยังไม่หมดตั้งแต่วัยยาวสุขเกินทำดีเธอหนอร่วมขอวิงวอนมีคำที่หายไปอยู่กี่คำมีช่องว่างกี่ช่อง4ช่องไหนกลุ่มไหนได้แล้วยกมือกลุ่มไหนได้แล้วยกมืออกได้แต่ไม่เสียงดังติ๊กตอกติ๊กตอกเวลาผ่านไป1นาทีช่องแรกกลุ่มไหนได้แล้วยกมือกลุ่มที่1ได้แล้วให้สิทธิ์กลุ่มที่1ตอบก่อนนักเรียนอาจจะคิดยังได้ไม่ครบทุกช่องเอาช่องแรกก่อนช่องละ10คะแนนนั้นแสนวุ่นวายอ่านตั้งแต่แรกเลยชีวิตมนุษย์นั้นแสนวุ่นวายเรื่องราวทั้งหลายบรรยายไม่พอตั้งแต่วัยเยาว์สุขสันต์สุขสันต์เกิดมาทำดีเถิดหนอร่วมขอวิงวอนใช้ได้ไหมชีวิตมนุษย์นั้นแสนวุ่นวายช่องแรกใช้ได้ไหมคะนั้นแสนวุ่นวายเขาใช้คำว่านั้นแสนใช้ได้ไหมยังไม่ได้สัมผัสไม่ถูกต้องนะคะเรื่องราวอะไรนะเรื่องราวทั้งหลายเรื่องราวทั้งหลายเอ้าใช้ได้ไหมทั้งหลายก็วายหลายก็วายได้ไหมคะได้ได้นะคะสระอายอสะกดเหมือนกันเอาได้หนึ่งช่องชีตั้งแต่วัยเยาว์อะไรนะคะสันสุขสันต์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรยังสัมผัสไม่ถูกต้องอะไรอีกเกิดตายเกิดตายก็ไม่ใช่นะคะยังสัมผัสไม่ถูกต้องได้ช่องเดียวเรื่องราวทั้งหลายใช่ไหมคะ
าช่องเดียวให้ไป10 คะแนนก็ได้ช่องที่2แล้วเรื่องราวทั้งหลายใครจะเปลี่ยนก็ได้นะคะกลุ่มที่2ก็ได้แล้วจะเปลี่ยนก็ได้อ้าวอะไรคะยกมือแล้วตอบยกมือแล้วห้ามนิ่งคิดก่อนอ้าวกลุ่มที่1กลุ่มที่2ช้าเองกลุ่มที่1ต่อให้หน่อยส่งไมค์เร็วนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้ไหมเอ่ยเรื่องราวมากมายเรื่องราวมากมายอ่ะเขาบอกว่าเรื่องราวทั้งหลายเปลี่ยนใหม่เป็นมากมายเอาช่องแรกละได้หรือเปล่าชีวิตมนุษย์สุดแสนชีวิตเขาบอกว่าสุดแสนวุ่นวายหรือแสนสุดได้ไหมได้ไปลงในคำที่สองดีกว่าแสนสุดวุ่นวายได้ไหมคะได้ปรบมือดังๆด้วยนะคะได้แล้วช่องแรกถูกใจเลยแสนสุดหรือสุดแสนก็ได้แต่ถ้าจะให้ไพเราะต้องบอกว่าแสนสุดใช่ไหมคะลงคำที่สองแสนสุดวุ่นวายตรงใจคุณครูเลยเรื่องราวอะไรนะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอะไรนะคะเรื่องราวมากมายเรื่องราวมากมายก็ได้ทั้งหลายที่นิชกุลตอบก็ได้นะคะขอให้ลงเสียงสระอากับยอยักษ์เห็นไหมมากมายถ้าเป็นภาษากลอนก็จะบอกว่าลงเสียงสระอายใช่ไหมคะสระอายแต่จริงแล้วสระอายไม่มีนะก็คือสระอายอสะกดนั่นเองอะไรนะคะกลุ่มที่หนึ่งได้อีกแล้วอะไรนะคะทุกกดก่อนตั้งแต่วัยเยาว์สุขทุกข์เกิดก่อนสุขทุกข์ไม่ได้ถ้าลงในคำที่สองเนี่ยไม่สัมผัสแล้วสุขทุกข์ยังไม่ได้ค่ะต้องเปลี่ยนเป็นสระอะไรสระอะไรคะสระอะไรนักเรียนลองดูนะคะช่องแรกเนี่ยชีวิตมนุษย์นักเรียนบอกว่าแสนสุดเนี่ยได้สาเหตุที่ได้เพราะว่ามนุษย์สระอุเหมือนดอสะกดใช่ไหมคะแสนสุดก็สระอุเสียงอุกับดอสะกดเห็นไหมสุดกับนุษเห็นไหมคะได้พอวุ่นวายแล้วเนี่ยมากมายมายก็ได้วายก็ได้ต่อกันเห็นไหมคะสัมผัสการวายกับมายยายไม่พอตั้งแต่วัยเยาว์ตรงนี้ต้องเป็นยังไงได้หรือยังสุขเศร้าเกิดก่อนเกิดก่อโอ้โหเก่งมากปรบมือครั้งหนึ่งธีรวัฒน์ชูเนื่องนะคะเศร้าเกิดก่อเกิดก่ออะไรอีกทำดีเถิดหนอร่วมขอเวงวอนกลุ่มที่หนึ่งเมาหมดเลย4ช่อง40คะแนนปรบมือดังๆจะให้อีก10ถ้าตอบได้ว่าคำประพันธ์ที่นักเรียนช่วยกันเติมคำลงในช่องว่างและเป็นคำประพันธ์ที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเป็นบทร้อยกลองใช่ไหมคะคุณครูถามว่าเป็นบทร้อยกลองประเภทใดกลุ่มที่หนึ่งยกมือและกลุ่มที่สองให้ทันหน่อยสิกลุ่มที่หนึ่งตอบเปลี่ยนคนตอบบ้างก็ได้นะคะอะไรนะคะพร้อมใจกันตอบว่ากลอน4ใช่หรือไม่ใช่เอาให้เหตุผลเพื่อนๆเขายังนั่งงงอยู่ว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นกลอน4สาเหตุที่ตอบเป็นกลอน4เพราะดูจากตรงไหนแต่ละวรรคมี4คำทุกวรรคเลยใช่ไหมคะใช่ไหมถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถูกหรือผิดถูกนะคะเพราะเมื่อดังๆอีกครั้งหนึ่งกลุ่มที่1รับไป50คะแนนมีคะแนนตุนไว้50และกลุ่มที่2ยังกินไข่อยู่นะคะกินไข่ผ่านไหมมาจากแบบฝึกหัดทักษะภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มเก่านะคะเล่มเก่าของกระทรวงศึกษาธิการการเขียนกลอน4ก็ถือว่าเป็นการเขียนเพื่อการ